15ภาพลับดาราแทบไม่เชื่อจะเคยโผล่ให้เห็นความลับสุดยอดยังหลุดมาให้ได้เห็น15ภาพลับดาราก่อนเข้าวงการเป็นยังไงชาตินี้คงไม่มีใครเคยเห็นยุคนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอย่าหยุดสวยหล่อโดยเฉพาะดาราต้องพัฒนาความสวยขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นภาพลับก่อนเข้าวงการของเหล่าดาราเริ่มนางเอกใหม่ดาวิกาเธอมาไกลมากไกลเสียจนจำภาพตอนเข้าวงการใหม่ๆไม่ได้เลยทีเดียวต่อด้วยอดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สอย่างปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ตอนได้ตำแหน่งก็ว่าสวยแล้วแต่พอไปประกวดมิสยูนิเวิร์สก็ยิ่งสวยกว่าส่วนสายนางงามอีกคนอย่างหยกธัญญกันท์ก็มาไกลมากเช่นกันตั้งแต่ครองตำแหน่งรองอันดับ1มิสทีนไทยแลนด์2022ความสวยของเธอก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแถมไม่ได้สวยอย่างเดียวมาที่สายคิวอย่างเต้ยจรินพรกันบ้างอดีตเน็ตไอดอลที่โด่งดังตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการหลังจากนั้นพัฒนาการความสวยก็อัปเดตให้เห็นมาเรื่อยๆล่าสุดกลายเป็นดาราสาวที่ครองใจหนุ่มๆแทบทุกวงการไปเรียบร้อยเห็นสวยใสแบบนี้เอสเธอร์สุปรีลีลาก็มาไกลอยู่นะแม้ที่จริงจะสวยเป็นทุนอยู่แล้วแต่หลังจากขึ้นแท่นในเบอร์ต้นฮ่าฮ่าก็ยิ่งสวยขึ้นผิดหูผิดตาต่อด้วยคุณแม่ยังสวยอย่างในโชติกาถึงจะมีลูกหนึ่งก็ยังสวยไม่เปลี่ยนแต่ถ้าย้อนไปตอนเข้าการใหม่ๆพัฒนาการความสวยยังไม่ไปเท่านี้ส่วนคนนี้ขอวีดดังๆให้กับอดีตเน็ตไอดอลอย่างดิวอริสราที่ไม่ได้มาไกลเฉพาะความสวยแต่ความแซ่บความแตกก็มาไกลมากเช่นกันมาที่นางเอกสาวชาวเหนืออย่างน้ำตาลพิจักขนากันบ้างจริงๆก็สวยมาตั้งนานแล้วแต่หน้าตาอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่มารู้ตัวอีกทีเป็นนางเอกแถวหน้าแถมสวยเช้งผิดหูผิดตามาเลยส่วนนักร้องสาวขนมจีนกุลมาศก็มาไกลไม่แพ้กันแต่เพราะเข้าวงการตั้งแต่เด็กเลยทำให้ความสวยยังไม่เต็มที่ถึงตอนนี้ขนมจีนก็เลยสวยเต็มพิกัดปิดท้ายที่ต้องบอกว่ามาไกลด้วยตัวเองล้วนๆอาศัยการดูแลตัวเองเป็นหลักทำให้แก้มวิชญาณีจากเด็กสาวชาวใต้ที่เข้ามาประกวดร้องเพลงตอนนี้กลายเป็นดีวาตัวแม่อันดับต้นๆของประเทศมาทางฝั่งผู้ชายกันบ้างว่ามีใครที่มีภาพลับที่พัฒนาความหล่อก่อนและหลังเข้าวงการแบบทำเอาแฟนๆซึ่งตาค้างไปต่างๆกันบ้างเริ่มที่คนแรกดีเจพุทธที่ต้องบอกดลยอเขาว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เรียกว่าเขามาไกลมากๆทั้งหน้าตาความหล่อหุ่นและชื่อเสียงต่อด้วยหนุ่มเคนภูมิแม้จะเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของช่อง3อยู่แล้วแต่ต้องบอกเลยเขาว่าเขานั้นถูกปล่อยภาพหลุดก่อนเข้าวงการมาต้องบอกว่าเหมือนคนละคนเลยเช่นกับหนุ่มเต้ยพงศกรที่ถูกอดีตผู้จัดการแฉภาพลับหน้าเก่าก่อนเข้าวงการจนทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อนหน้านี้คนต่อมาหนุ่มหน้าฝรั่งมาริโอเมาเรอร์แม้จะหล่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ต้องเกริ่นเลยค่ะว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อผิดจากภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่ของหนุ่มโอ้ในอดีตจริงฮ่าฮ่าและคนสุดท้ายพี่หมื่นโป๊ปธนวัฒน์ที่ถูกแฉภาพหลุดครั้งก่อนเข้าวงการที่เรียกได้ว่าหากไม่บอกว่าเป็นหนุ่มโป๊ปไม่มีใครจำได้แน่นอนค่ะ